ชานี้ก็จะช่วยให้เรามีสติยับยั้งแล้วมีการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ที่จะทำให้สิ่งที่เราปรารถนาประสบความสำเร็จด้วยดีและทุกคนมีความสุขเรามีความสุขคนรอบข้างมีความสุขค่ะพระอาจารย์ได้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของท่านเป็นตัวอย่างแล้วเราฟังแล้วเราก็เราก็เป็นเรื่องธรรมดาคนอื่นทุกคนก็มีแบบเราเขาก็แก้ปัญหาได้ฉะนั้นมันก็เป็นกำลังใจให้เราว่าพอเราเกิดปัญหาขึ้นเราก็จะเอาแบบเรียนจากทุกๆคนมาประยุกต์ใช้กับเราค่ะพอมาเรียนวิชานี้มันไปใช้แก้ปัญหาได้เพราะเราอะประเมินตัดสินญาติๆของเราไปว่างี่เง่าเพราะว่าเราไม่อยากจะพูดด้วยเลยเราก็จะวาดภาพจินตนาการว่าเขาคงจะวาดใส่เราเราก็จะมีเสียงในหัวขึ้นมาเราประเมินเขาเรียบร้อยแล้วว่าเขางี่เง่าเราก็ปีที่เรายังไม่เรียนเราก็จะไม่พูดเราไม่อยากเจออารมณ์แบบนั้นจากเขาแต่พอมาเรียนปั๊บเนี่ยเอาละโครงสร้างการปรับหงุดหงิดหัวเสียทำยังไงไหนเราลองใช้อารมณ์เย็นๆของเราเนี่ยให้มีปุ่มหยุดก่อนนะพิจารณาดูว่าเราจะใช้วิธีการอย่างไรที่จะพูดให้เขาออหอหมกกับเรายินดีแฮปปี้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็พูดให้เขาฟังเพลินๆไปเรื่อยๆเขาก็นั่งฟังแล้วเขาก็ตบมือให้หน่อยค่ะเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหอ